วัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ช่องแมจโจชาแนลพามาเที่ยวทะเลหาดน้ำใสค่ะหาดน้ำใสนะคะอยู่อีกที่นึงเนาะค่ะตอนนั้นแมจโจพาไปมันจะเป็นหาดนั่งบ้ําเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็อยู่คนละหาดเนาะค่ะเนาะอยู่คนละที่กันช่วงนี้ถ่ายทําก็อยู่เวลาประมาณ 4:00 นเนาะค่ะ4โมงครึ่งเนาะค่ะพี่น้องแดดก็ยังมีอยู่บ้างเนาะแดดยังไม่ร่มเท่าไหร่เนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องชมบรรยากาศเพลินๆกับแม่โจด้วยค่ะเด้อเป็นทะเลหาดน้ำใส EP 1แล้วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะทะเลหาดน้ำใสเนาะค่ะเพราะว่าแม่โจจะเอาหาดน้ำใสเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ทะเลเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเนาะค่ะเนาะนานๆเราก็ได้มาเที่ยวเนาะอยู่ในอำเภอสัตหีบนะคะสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะพี่น้องน้ำก็ใสสมชื่อเนาะพี่น้องเนาะบรรดาผู้คนก็เริ่มทยอยกลับเนาะค่ะเพราะว่าหาดนี้เขาน่าจะปิดประมาณ18:00 นเนาะค่ะเนาะเป็นค่ายทหารเนาะเขาก็จะปิดไวหน่อยเนาะจ้าพี่น้องชมบรรยากาศเพลินๆไปกับแม่โจ้เด้อแดดก็จะยังไม่ได้ร่มมากน้องพี่น้องค่ะแล้วก็จะมองบรรยากาศมีภูเขาด้วยเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีค่ะจะอยู่ในการดูแลของค่ายทหารกับบรรยากาศดีจ้ะพี่น้องค่ะมีภูเขาล้อมรอบมองไปก็เป็นทะเลเนาะจ้ะนี่ก็เป็นเครื่องบินโซนนู้นก็เป็นที่ขายกับข้าวขายอาหารน่าจะพี่น้องล้อมรอบไปด้วยภูเขาต้นไม้เนาะค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องจ้ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มปะปายบางท่านก็มาตั้งแต่เช้าก็กลับแล้วเนาะค่ะแม่โจ้ก็จะให้พี่น้องฟังเสียงคลื่นทะเลไปเพลินๆเนาะค่ะชมไปเพลินๆเด้อมีร่มไม้ตลอดทั้งวันเนาะค่ะเนาะมีต้นสนต้นมะพร้าวต้นตาลเนาะค่ะต้นตาลก็มีค่อยพาเดินลงไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ะโจคนชอบทะเลด้วยจ้ะพี่น้องคนชอบเที่ยวทะเลเนาะค่ะมันคือมันอยู่กับธรรมชาติแล้วเราได้กินลมชมวิวนะพี่น้องจ้ะเป็นเหมือนไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะการพักผ่อนคลายก็ได้บางครั้งเราก็อยากเหยียบดินเหยียบหญ้าบ้างเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเนาะค่ะเนาะที่ต้องพักผ่อนต้องรีแลกซ์ผ่อนคลายเนาะค่ะท่องเที่ยวก็ปะปายจ้ะพี่น้องเขามีที่พักให้พักด้วยเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าจองค่อนข้างจะยากเนาะค่ะต้องจองก่อนล่วงหน้า3 เดือนเนาะแม่โจ้เคยพักครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนเขายังไม่ทําใหม่เป็นบ้านไม้เล็กๆเดี๋ยวนี้เขาทําใหม่เป็นแบบบ้านเรือหมดแล้วนะคะพาชมบรรยากาศเพลินๆเนาะพี่น้องเนาะฟังเสียงน้ําทะเลนักท่องเที่ยวเยอะค่ะเพราะว่าหาดมันสะอาดเนาะเป็นเหมือนกับมีบรรดาพี่ๆทหารดูแลเนาะค่ะคนชอบทะเลนะคะห้ามพลาดเด้อจ้าพี่น้องบรรดาเด็กเยาวชนก็เยอะเนาะค่ะมีผู้ปกครองดูแลตลอดเวลามีเรือคายักด้วยนะพี่น้องจ้ะฝั่งนั้นมีเรือคายักด้วยนี่ค่ะเขาพายเรือกันโซนนู้นอยู่ติดภูเขาพี่น้องค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยนี่ค่ะนักท่องเที่ยวเยอะนะจ๊ะพี่น้องหาดนี่ผู้ปกครองก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะแม่โจ้อยู่ชลบุรีก็จะใกล้กับสัตหีบนะคะตรงที่แม่โจ้อยู่เป็นอำเภอศรีราชาเนาะพี่น้องจะใกล้กับอำเภอสัตหีบค่ะนั่งรถมาประมาณ40 นาทีก็ถึงเนาะค่ะ40-45 นาทีเนาะถ้ารถไม่ติด
น้ำใสนะคะพี่น้องสมชื่อหาดน้ำใสเนาะฝั่งนี้พระอาทิตย์ก็จะแยงตาหน่อยนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่โจจะพาไปบรรยากาศดีจิทุกคนก็เยอะเลยพี่น้องท้องฟ้าก็สีสวยไปฟังมานะคะเสียงคลื่นเหมือนบอกกับเราว่าให้สู้สู้นะคะพี่น้องพี่น้องฟังเสียงคลื่นทะเลเพิ่นๆเด้อจ้ะฝั่งโน้นเป็นเรือคายักเนาะค่ะพี่น้องใสมากเลยค่ะหาดทรายใสเลยพี่น้องคลิปนี้แม่โจก็ขอพูดหลายๆเด้อค่ะที่แวะมาเที่ยวทะเลหาดน้ำใสกับแม่โจนะคะขอบคุณที่มาพักผ่อนมาผ่อนคลายมาฟังเสียงคลื่นน้ำทะเลด้วยกันกับแม่โจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่น้องขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านจ้าคลิปทะเลหาดน้ำใสก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องฝากคลิปต่อไปของแม่โจ้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมายค่ะสวัสดีจ้า